กองกันนะคะเกิดขึ้นสถานการณ์ตรงนี้นะ3 2ไปนะคะนะฮะช่อง7ละครนะคะเชิญค่ะช่วงหลังนี้ก็เริ่มบ่อยขึ้นครับมีบ้างถ้าเกิดคือส่วนใหญ่คุณบอยเขาจะทัวร์ต่างจังหวัดแต่พอแบบมีอีเวนต์ก็บอกเขาว่าลัดเว้นก่อนแล้วค่อยไปก็คือร้อนเงินคือช่วงนี้ยังไงฮะมันต้องใช้เงินเยอะมันก็เลยต้องรับต้องแมเนจดีๆหรือยังไงฮะมีโรงแรมบ้านเงี้ยหรออันไหนที่แบบพอจะทันไม่ได้ขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถสบายใจดูเหมือนเขาต้องระวังตัวมากขึ้นนะว่าจะไม่รู้ว่าจะแบบจะไปทางไหนเลยช็อตอะไรหรือเปล่าจะแซวอะไรไม่แต่เมื่อกี้หมอเจี๊ยบเขาพูดอยู่คุณก็ไปช็อตฟิลเขาไงไปเบรกเขาไงเขากำลังแบบผิวอยู่คุณก็ไปเบรกเขาเนี่ยตอนคุยกันดีกว่าแต่พอคือด้วยความที่คุณหมอคุณเก่งค่ะแล้วเราแค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องที่เราเล่าก็เรื่องเดียวกับที่คุณหมอเล่าทำไมเขาเล่าดูน่าสนใจกว่าเราเยอะเลยของเราดูเนิบแบบไม่อิ่มมากพี่เจี๊ยบช็อตบ่อยไหมครับปกติช็อตคนรอบตัวบ่อยไหมพี่บอยถามพี่บอยดีกว่าพี่ยังไม่ได้ช็อตนะคือของผมไม่ได้เชิงช็อตแต่เบรกหัวทิ่มมากกว่าจะเป็นอารมณ์เบรกหัวทิ่มไม่ได้เชิงช็อตนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบอาจจะพูดอะไรคิดอะไรแล้วก็พูดเลยในบางทีคือแถวบ้านเรียกว่าไม่ได้กันกรองนะยังไงดีฮะตรงนี้เราจะชี้แจงกับสังคมยังไงคะพี่เจี๊ยบอยู่สังคมเขาละหาว่าตรงนี้คือพี่เจี๊ยบแบบชอบช็อตฟิลทุกคนเลยเอาคุณแก้ตัวเลยเป็นโอกาสละที่คุณจะได้แก้ตัวไม่ได้ช็อตนะก็ถามก็ตอบแล้วก็แบบเห็นอะไรก็พูด มีคนอยู่ท่าแบบขอจับมือถามไหมพี่เจี๊ยบว่าหนูทำอะไรไม่พอใจหรือเปล่าคะหรือว่าพี่ตรงไหนหนูพูดไม่ดีหรือเปล่าอะไรไหมพี่ก็ตอบธรรมดานะไม่มีปกติแต่ไม่เคยมีใครสตันถึงขั้นแบบอึ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบเนาะคือผมว่าประโยคที่เขาพูดอะครับบางทีถ้าเป็นคนอื่นพูดอาจจะโดนโกรธไปแล้วอะแต่พอเป็นเขามันก็ดูเหมือนแบบมันก็ดูแบบเขาคงเล่นมุกแหละเขาคงตลกแต่จริงในใจเขาอาจจะคิดอยู่ก็ได้นะแบบนั้นแค่เขาใช้น้ำเสียงเป็นเขาอาจจะเป็นคนใช้น้ำเสียงเป็นก็ได้นะแต่ด้วยความที่เป็นแบบนี้ชอบไปด่าอ้อมๆมาเหรอไม่เคยด่าแต่แฟนคลับว่าจริงๆเหมือนแบบก็คุยกันน้อยเหมือนกันเนาะแฟนคุยเป็นเรื่องถามอย่างไปตอบอีกอย่างอะไรเงี้ยจริงๆสไตล์เราเป็นอย่างนี้แล้วเจี๊ยบโตเพื่อนๆก็คือชินไปหมดแล้วสามีอะไรก็ชินหมดแล้วน่าจะชินแล้วแหละสามีก็รู้ชินชาเรียกว่าชินชาคือถ้าแบบไปถึงหน้าชาไม่ได้ถ้าเป็นคนที่แบบถ้าไม่คุยก็ให้คุยเลยวันไหนไม่ได้คุยก็ไม่ได้คุยเลยถ้าเกิดคุยก็ตอบพอตอบเสร็จปุ๊บก็อย่าคุยเลยดีกว่าบางอย่างอะเนาะบางอย่างก็อย่าคุยเลยอันนี้จริงๆพี่เจียนได้เชื้อความช็อตฟิลจากพี่บอยหรือเปล่าโอ้โหเขาช็อตกว่าผม10เท่าเลยครับพี่บอยชอบเบรกหรือเปล่าบางทีผมต้องเตือนอะเฮ้ยเธอคนนี้เพิ่งรู้จักเลยนะเธอเล่นนี้เลยเหรอบางทีเขาไม่รู้ตัวไงว่าอ๋อเฮ้ยอันนี้พูดไปแล้วเขาจะคิดแบบมากไหมอะไรอย่างคนฟังจะคิดมากหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนเพื่อนมากกว่าแกล้งอะไรเงี้ยหลังๆเริ่มลามไปเพจอื่นแล้วไงแบบเพจอื่นมาคุยด้วยก็ไปช็อตเพจอื่นเขาอะไรเงี้ยแม่ส่วนใหญ่จะเป็นเพจที่แบบแซวละครแล้วแท็กเราอะไรเงี้ยคุณระยะแล้วก็มาแท็กเราเราก็เลยแบบตอนแรกคิดว่าตอบดีไม่ตอบดีแต่ด้วยความที่เขาแท็กเราเราคิดว่าเราไปตอบดีกว่าแต่พอคำตอบมันกลายเป็นคำตอบที่คนหัวเราะมันไม่น่าตอบนะหรือไม่ตอบดีกว่าเลยตอนนี้มันจะแข่งในเรื่องละครมาเยอะใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีเพจหลายเพจที่แบบแท็กมาอะไรจับได้หรือยังคุณระยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แท็กเราแล้วก็เลยไปจับไม่ได้หรอกเพราะละครออนแอร์วันละนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะมาแบบหัวล้อว่าช่องจะกดไหมพี่เจมมาพิมพ์ว่าออนแอร์วันละนิดก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ได้เล่นเป็นสไตล์หลายมากใช่จริงๆแบบพี่แบงค์ดีมากค่ะตั้งแต่ออนแรกๆเลยก็คือได้ไปไหนคนก็เรียกภรรยาภรรยาค่ะแล้วก็แบบเหมือนแต่เวลาเราเจอเหมือนคนเอ็นดูมากกว่าแต่ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้โกรธอะไรใช่ไหมไม่ได้เหมือนไม่ได้กลัวไม่ได้โกรธเหมือนเร
ียกชื่อคุณระยะแทนชื่อเจี๊ยบไปแล้วเลยหลังๆเรียกเจี๊ยบไม่หันแล้วเออคุณระยะก็ดูครับดูก็บางฉากก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะทำแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเช่นในช็อตที่พูดกับน้องพลอยครับที่พูดกับน้องพลอยแล้วพอหันหลังไปแล้วก็แบบเซ็นเซอร์ตัวเองด้วยของผมเขาด่าเลยเขาไม่มีหันหลังเขาด่าแต่หน้าหน้าดีกว่าไม่ค่อยมีเนาะอยู่ที่บ้านก็จะแบบว่าคือเขาเป็นคนจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบจริงจังซีเรียสกับงานกับเรื่องแล้วก็จะแบบบางทีเราต้องคอยเบรกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยแบบพักบ้างแบบหยุดคิดเรื่องงานหยุดอะไรบ้างจริงจังแบบคือเห็นอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเวลาอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้แบบติดมาหรือเปล่าแต่จริงคือเราก็ทำงานบางทีจะนอนแล้วอะแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องทำอันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทีอันนี้นะพี่บอยยังไม่ได้ทำแต่แบบเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเกิดที่ผ่านมาคุณสามีหวานไหมคะหรือว่าเลิกช็อปฟิลหนึ่งวันไหมคะเจี๊ยบไม่ได้เรียกว่าช็อปฟิลคือก็ให้ของขวัญล่วงหน้าไปแล้วซึ่งก็เป็นบอกไปแล้วโอ้ความลับเขาก็คือเหมือนแบบหยุดไม่ให้รับงานวันนั้นไม่ให้รับงานแล้วเขาก็ไม่รับงานด้วยแต่ไม่ไปไหนอยู่บ้านเฉยอ๋ออยากใช้เวลาด้วยกันอะไรด้วยค่ะก็คิดว่าเป็นร้านอาหารก็ต้องนั่นนู่นนี่ก็ทำอาหารทานกันเองง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วของขวัญก็ให้ไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็เป็นคือด้วยความที่คู่เราเป็นฟิลแบบง่ายๆสบายๆมาตั้งแต่แรกก็เลยไม่ได้จัดงานหรือมีคำอวยพรอะไรพิเศษไหมคะพี่เจี๊ยบที่เราไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลปีนี้ถ้าไม่ได้โพสต์ลงก็แสดงว่าไม่ได้อยากให้รู้แปลกๆอันนี้ไม่ใช่เนาะยังไม่ถึงคิวเนาะยังไม่ถึงคิวหนูเนาะยังไม่น่าเกี่ยวกับการจ้างงานคอนเสิร์ตนะครับไม่เกี่ยวกันคือถ้าจะไม่รับไม่จ้างงานก็คือไม่จ้างงานเฉพาะนักแสดงอย่างเดียวให้แยกตัวบุคคลไปใช่แยกเป็นตัวบุคคลไปอย่าเกลียดคู่ทีนี้ถ้าเราอยากรู้เรื่องของพี่เจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบจะสามารถบอกได้ไหมโวยพรหรือเป็นห่วงอะไรสามีก็เท่าที่นั่นแหละค่ะเท่าที่พี่เลยสุขภาพอะไรอย่างนี้การรับงานอะไรอย่างนี้ก็จริงๆก็ดูแลกันอยู่แล้วค่ะ19ปีแต่ว่าหลายๆคนก็คงเบื่อคู่เราแล้วแหละเพราะเราแบบยาวนานมากอะไรอย่างเงี้ย19ปีก็เลยแบบไม่ได้พิมพ์อะไรเยอะแยะก็ให้รู้เท่าที่พิมพ์มาอีกแล้วนะคะแปลว่าอะไรนะอะไรนะบอกอะไรนะก็แค่อยากให้รู้เท่านี้อะไรอยากให้รู้เท่าที่พิมพ์พี่บอยล่ะคะปีนี้ความมันเกิดปีนี้ตั้งใจยังไงบ้างก็คิดว่าจะพยายามแบบด้วยความที่เราเป็นแบบนักร้องแล้วก็ตัวเราเองอ่ะเป็นเหมือนแบบไม่ค่อยต้องบอกว่าเป็นวินัยน้อยแหละนอนบางทีก็ตื่นสายเพราะบางทีเล่นคอนเสิร์ตเสร็จดึกอะไรเงี้ยหลังจากอายุเท่านี้ไปเราก็อยากจะพยายามมีวินัยมากขึ้นอยากจะตื่นให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยจัดระเบียบชีวิตให้มากขึ้นแล้วก็แบ่งเวลาใช่แล้วก็มีจะวางแผนรถรับงานอะไรอย่างไรพี่บอยหรือว่ายังครับที่ได้เหมือนเดิมเลยยังครับเขาบอกงดรับงานทางนี้นี่คือมองเลยนะต้องหยุดนะอะไรเขาคงรับไปเรื่อยๆอยู่ครับว่าความสวยต้องใช้เงินแล้วก็ไม่พอแต่เขามีลิมิตเขาอยู่ว่าเดือนนึงเขารับกี่งานอะไรก็มีลิมิตว่าแบบจัดสรรว่าอันนี้ดูร้านอันนี้คอนเสิร์ตอะไรอันนี้ทำเพลงจากวิดีโอที่พี่เจี๊ยบโพสต์ถึงมีคนแซวว่าพี่เจี๊ยบข้างรักอันนี้ยอมรับคำนี้ไหมคะถ้าเอาแล้วคนข้างรักอะค่ะจริงๆไม่ค่ะเจี๊ยบก็จะเก็บโมเมนต์แบบไปเรื่อยๆมากกว่าชอบเก็บอะไรไว้ในโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้คิดว่าวันนึงจะมารวบรวมแต่พอมาดูฟีดว่าเราจะลงอะไรเขาดีก็เลยคิดว่าเอาโมเมนต์ต่างๆที่เขาทำมารวบรวมดีกว่าไม่รู้เรียกว่าข้างรักไหมทำซะปรากฏดันเลยเนี่ยวันเกิดเขาที่ผมไม่รู้จะทำอะไรให้อย่างนี้เลยเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรดีตัดไปมีเขินไปไหมครับก็มันเป็นเรื่องสถานการณ์ตอนนั้นนะคะก็เลยคิดว่าไม่ได้เขินวันเกิดเขาก็เลยนำเราไปหลักใจวันเกิดเขาเนี่ยผมต้องคิดแล้วล่ะคิดตั้งแต่วันนี้เลยว่าจะทำอะไรให้เขาดีวางแผนสุดท้ายใหญ่เอ๊ะ
คนะคะขอบคุณค่ะ